สวัสดีครับผม Mining ทำเงินง่ายๆสไตล์ Mining ครับวันนี้ก็จะกลับมาพบกับเพื่อนๆในรูปแบบของเกมจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมจำลองการขุดเหรียญเหมือนเราไปซื้อลิกหรือซื้อเครื่องขุดมาเพื่อขุดเหรียญต่างๆแต่ว่าเกมนี้พิเศษตรงที่ว่ามันสามารถถอนเงินออกมาได้จริงๆครับคราวนี้จะเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันจากภายในคลิปวิดีโอสั้นๆในการถอนก่อนนะครับโอเคครับก็มาถอนกันก่อนเนาะจะได้รู้ว่าถอนยังไงกดที่รูปจรวดนะครับเมื่อกดเขาแล้วก็จะสู่หน้าถอนเงินกดถอนทันทีโอเคมันจะต้องถอนเข้ากระเป๋าไอ้นี่นะครับ TRX เขาจะแปลงจากโคล่าไปแต่เมื่อเข้ากระเป๋าแล้วก็จะเป็นโคล่าเหมือนเดิมนั่นแหละครับใส่ที่อยู่กระเป๋าของถอนนะครับโอเคตรวจสอบความถูกต้องด้วยเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูซิจะใส่จำนวนเท่าไหร่กรอกจำนวนเข้าไปเลยครับหรือจะกดแม็กไปเลยก็ได้กดเสร็จปุ๊บก็กดถอนทันทีครับเขาก็จะบอกว่าเอ้ยกระเป๋าเราถูกต้องไหมไม่ถูกต้องก็ตกลงครับไม่ต้องสนใจอะไรเตรียมตัว เอาล่ะยอดเงินก็ถูกย้ายไปแล้วอยู่ที่ pending นะครับรอดำเนินการเราถอนกันมาที่18เดือน8นะครับจริงๆแล้วเงินเข้าใช้เวลา3วันครับผมได้รับเงินวันที่24เดือน8เดี๋ยวเราก็ไปรอดูนะครับด้านท้ายคลิปผมจะมีโชว์รายละเอียดของเงินเข้ากันเอาละครับมาถึงวิธีการเล่นกันแล้วนะครับเกมนี้ถอนได้จริงผมถอนออกไปแล้วแต่ก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ้ยเราจะหาเหรียญมาจากไหนยังไงเพราะว่าผมเล่นไปเล่นมาเหรียญมันก็มากขึ้นเองโดยที่เราไม่ทราบเลยว่าเราทำธุรกรรมอะไรในเกมเนี่ยแล้วเหรียญมันเพิ่มขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องสังเกตเพิ่มหรือเพื่อนๆถ้าเกิดเล่นแล้วรู้ว่าเอ้ยต้องทำแบบนี้นะแล้วเหรียญมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่วิธีการเลยเนี่ยเข้ามามันจะเป็นหน้าตาโล่งๆแบบนี้เลยนะครับคราวนี้ในส่วนของบิลดิ้งนี้หรือตึกนี้เนี่ยที่เราจะต้องเข้ามาบริหารเนี่ยนะครับก็คือการซื้อเครื่องขุดหรือซื้อลิกนี่เองเห็นไหมครับตรงนี้นิวลิกคราวนี้เขามีเงินเริ่มต้นให้500นะครับคราวนี้เราก็กดที่ New Lick เลยนะครับเพื่อซื้อเครื่องขุดเข้ามาตั้งโอ้ตื่นเต้นตัวผมเองผมอยากได้เครื่องขุดเป็นของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าขุดมาปุ๊บเราได้เหรียญชัวร์เป็นของเราไงแต่มันลงทุนสูงเกมนี้คือเป็นเกมจำลองเหมือนว่าเราซื้อเครื่องขุดมาขุดเองเลยคราวนี้เครื่องขุดมันจะทำงานได้ก็แต่เมื่อดูนะครับเรากดเข้าไปพอเราซื้อเครื่องขุดตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราต้องมากดตรงนี้นะครับแล้วสังเกตดูเวลามันเดินพอเวลามันเดินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเหมือนว่าให้เราซ้อมก่อนเราต้องเป็นคนดูแลเองทุกอย่างเราเรียกว่าจ่ายไฟแล้วกันนะเนี่ยจ่ายไฟตัวนี้นะครับแล้วก็มากดที่ตรงนี้เครื่องลิกเครื่องขุดเนี่ยมันก็จะขุดเหรียญให้เราตึ้งขึ้นมาเห็นไหมฮะปึ๊บเราก็กดที่เครื่องจ่ายไฟแล้วกดที่ขุดได้ต่อเนื่องระหว่างที่ไฟยังมีอยู่เห็นไหมผมก็ไม่เล่นนานลืมแล้วอ่ะเดี๋ยวผมกดไปเรื่อยๆเราจะขุดเหรียญมากขึ้นเห็นไหมข้างบนก็มีเหรียญมากขึ้นแล้วปึ้งระหว่างที่ไฟจ่ายอยู่นะเห็นไหมไฟเราจ่ายทีละ30วิแล้วก็กดขุดไปเรื่อยเอาล่ะคราวนี้มีเจ้าหน้าที่มาแล้วเห็นไหมฮะอันนี้เราต้องไปทำการสั่งขายเห็นไหมครับไปคลิกที่เจ้าหัวทองนี่แหละหัวทองหัวแหลมเนี่ยมันจะทำธุรกรรมการขายให้เราเนี่ยเห็นไหมครับขายออกมาได้42เหรียญเห็นไหมขายแล้วสิ่งที่เราขุดมาเมื่อกี้คราวนี้เดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนะครับกดจ่ายไฟเข้าไปเครื่องขุดทำงานได้ตอนนี้เราเป็นคนใช้มือหมดเลยสังเกตดูนะฮะแต่เพื่อนๆลองเล่นไปก่อนเดี๋ยวเขาจะมีให้เราจ้างผู้จัดการจ้างเจ้าหน้าที่โอเคคราวนี้เราจะขุดได้ครั้งละ20เมกะเฮิรตซ์เปอร์เซกเห็นไหมครับเราสามารถอัพเลเวลได้ตรงนี้นะครับนี่อัพเลเวลเป็นยังไงมันทำให้เราขุดได้เยอะขึ้นก็เหมือนเราซื้อเครื่องลิกเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมคราวนี้ผมก็จะอัพที10เลยสังเกตนะฮะนี่มันอาจจะผมต้อง
ช้ไอ้นี่เยอะหนึ่งเห็นไหมครับถ้าเลเวลถึงตรงนี้ปุ๊บค่าตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษตามกำหนดของเขามันจะมี10 50 10 25 50 75 100อะไรเงี้ยนะมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละ25หรือยังไงเนี่ยนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเพิ่มดูเลยคราวนี้เงินเรามีไม่พอเนาะเห็นมั้ยถ้าเกิดจะเพิ่มทีละ10เนี่ยต้องใช้ 1.02k เรามีเท่าไหร่วะไปดูกันดีกว่าขายก่อนสิครับเร็วอย่านั่งนิ่งเนี่ยเราต้องกดครับแรกๆอ่ะเราต้องเนี่ยกดวนไปวนมาเนี่ยครับจ่ายไฟกดเครื่องขุดกดสั่งขายเห็นไหมฮะตอนนี้มันก็จะใช้เวลานิดนึงแต่ตอนแรกผมก็จะอัพ1 2 3 4 5อัพไปสัก5ก่อนตอนนี้มาดูกันเห็นไหมฮะเราขุดได้ 32.2 เมกะบิตเปอร์เซกละเมกเปอร์เซกเห็นไหมครับ MHS เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วเครื่องขุดเราก็เริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนนี้เรากดก็ไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับเพราะไฟไม่มีเราต้องจ่ายไฟตอนแรกอาจจะปวดหัวนิดนึงคราวนี้มันก็จะมีฟังก์ชันในตัวนี้นะครับ Double Boost ก็จะดูโฆษณาเขาครั้งนึงมันก็จะเพิ่มอินคัมให้เรา 4 ชั่วโมงเข้มข้นจัดจ้านเล่ไทยเทส2โฆษณาจบเรียบร้อยเราจะดูต่อก็ได้นะครับเพราะไอ้ตัวคูณ2อินคัมเนี่ยมันจะให้4ชั่วโมงในการดูครั้งนึงอันนี้เราก็ลองกดดูตึ้งเครื่องขุดเราทำงานได้ไฟยังมีอยู่โอเคกดสั่งขายอีกเนี่ยครับวนไปวนมาอย่างนี้นะครับอีกสักระยะนึงเดี๋ยวเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามานั่งให้เราโดยเราต้องจ้างนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆ เล่นใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยก็มันจะไวกว่าผมอ่ะเอางี้แล้วกันอันนี้ผมมันเป็นตึก2แล้วหน้าจอผมก็จางมองไม่ค่อยเห็นเลยโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับคราวนี้พอเล่นมาสักระยะหนึ่งอีกแป๊บเดียวเมื่อกี้แหละก็เด้งขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมนี่เลยผู้จัดการดูแลระบบไฟฟ้าของเรานี่เห็นไหมเป็นรูปเงาขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องซื้อเลยหรือจ้างแล้วกันนะครับเรียกว่าจ้างแล้วกันจ้างผู้จัดการมาเฝ้าอยู่โอเคแล้วก็กดจ้างเลยนะครับกดที่ตัวนี้เลยซึ่งก็50เหรียญแต่ยิ่งเลเวลสูงมันก็ยิ่งมากขึ้นนะเนาะเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยกำลังของเขาเนี่ยสูงถึง 999% สามารถเพิ่มเครื่องขุดได้มหาศาลคราวนี้ก็เหลือแค่ว่าเราไม่ต้องไปกดระบบไฟละเนี่ยพอเราทำงานเครื่องขุดปุ๊บกำลังไฟก็เหลือ162ตรงนี้มันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับเกมเล่นไปสักพักครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะติดแน่นอนผมเล่นไปก็ตื่นเต้นมันดีเนาะมันขุดได้ทีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยครับเราก็จิ้มไปตอนนี้จากที่เราจิ้ม3จุดจิ้มระบบไฟจิ้มเครื่องขุดจิ้มที่คนขายเหรียญให้เราใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะกดขายไปด้วยเหลือ2ละอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปสักพักนึงก็จะมีเมนเจอร์ให้มาสักอย่างแต่อะไรจะมาก่อนกันเท่านั้นเองผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วในช่วงตอนแรก เนี่ยแล้วกดขายไปเรื่อยครับเนี่ยเห็นไหมครับโผล่มาอีกคนละคราวนี้เป็นคนคอยดูแลเครื่องขุดเราเห็นไหมเงาคนอยู่ตรงนี้ละคราวนี้เราก็จ้างเขาเหมือนกันครับจ้างทันทีเพราะเราได้ไม่ต้องจิ้มต่อไปเขาจะทำงานอัตโนมัติขุดให้เราจ่ายไฟให้ขายให้เห็นไหมตอนนี้ผมก็เหลือแค่จิ้มแค่ตรงนี้ละจึ้งจึ้งจึ้งเพราะตัวเหรียญเนี่ยเขาขุดให้เราเองเห็นไหมครับวิธีดูตัวเหรียญว่าเป็นยังไงนี่ดูที่ตัวนี้เห็นไหมฮะข้ามก็จะขึ้นมา 4.18k อะไรเงี้ยครับเนี่ยมันก็ขุดไปเรื่อยตื้อ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 เห็นไหมมันก็เด้งขึ้นมาแล้วถ้าเพื่อนไม่เห็นเดี๋ยวผมชี้ลูกศรให้ดูเนี่ยครับตอนนี้คือมัน
ขุดให้เราแล้วเห็นไหม 6.3K ของเหรียญที่เครื่องขุดเขาขุดได้เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือกดขายเห็นไหมครับเดี๋ยวพอเรากดขายไปสักระยะนึงเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยเห็นไหมผู้จัดการขึ้นมาแล้วกดเลยผู้จัดการฝ่าย financial นะครับคราวนี้เขาจะขายอัตโนมัติเหรียญเราก็จะเด้งขึ้น ดูนะครับดูหน้าจอของเจ้าที่นี่ตึ้ง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 เราก็สามารถเลือกขุดเหรียญได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมาละ 8.5K เขาดึงไปขายละเขาจะทำกำไรให้เราขายเหรียญให้เราตลอดเวลาคราวนี้ในส่วนของส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากแล้วคราวนี้เราก็มีพร้อมเสร็จสรรพทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้แล้วเราก็สามารถปิดเครื่องไม่ต้องเล่นก็ได้เปิดมาอีกทีเขาก็จะให้โบนัสเราถ้าดูวิดีโอก็จะคูณ2เลยครับเพราะระหว่างที่เราปิดเครื่องเนี่ยมันก็ยังทำงานให้เราอยู่คราวนี้ในหัวข้ออื่นๆนะครับลองดูมาในระหว่างที่เล่นไปเนี่ยเขาก็จะมีเปิดกล่องสมบัติอะไรเงี้ยครับก็จะแจกตัวบูธให้ผมก็จะเทสตัวบูธให้ดูนะครับสมมุติว่าเราจะมีตัวบูธเป็นรูปต้นไม้หรือรูปแมวเนี่ยครับผมเพิ่งได้2ตัวสมมุติว่าเราบูธต้นไม้ไปก่อนจิ้มที่ต้นไม้นะครับเห็นไหมเขาก็จะมีช่องตรงเนี้ยให้วางของนะครับเราก็ไปจิ้มที่ช่องนี้เลยเพื่อเอาต้นไม้ไปวางแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าตัวเลขขุดเนี่ยมันเป็นยังไงตึ้งจาก30กว่ากลายเป็น156เห็นไหมครับอันนี้เขาก็จะบูทให้เราชั่วระยะเวลาหนึ่งมันมีแต้มอยู่825แต้มมันใช้แต้มทีละเท่าไหร่เนี่ยผมมองไม่เห็นเนาะมันก็จะลดลงไปเรื่อยจนกว่าต้นไม้จะเหี่ยวหรือหายไปมันก็จะเพิ่มกำลังบูทให้เราเห็นไหมฮะโอ้คูณ4เลยหรือเปล่าโอ้เจ้าหน้าที่เห็นไหมดูหน้าเจ้าหน้าที่ยิ้มเลยเขาเรียกว่ามีความสุขมีต้นไม้ไม่ใช่อยู่แต่ในห้องที่มีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราจินตนาการไปด้วยนะครับเผื่อเราวันหน้าเราจะมีเครื่องขุดโอเคคราวนี้เราก็เห็นส่วนประกอบของเกมละคราวนี้มาดูความสัมพันธ์กันนะครับเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายไหมเหลือ 82% เป็นเพราะอะไรครับเพราะกำลังขุดเรามากคนขายทำงานไม่ทันเราก็อัพเลเวลเจ้าหน้าที่การขายครับ1 2 3 4ผมอัพ8เป็น5ให้เขาขายได้มากกว่าที่ขุดตอนนี้ 115% เห็นไหมครับกำลังไฟก็ยังโอเคอยู่ตอนนี้เราก็มาดูเครื่องขุดแถวที่2เกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะเราก็สามารถตั้งเครื่องขุดได้ใหม่จ้างคนได้เลยเอ๊บระบบไม่ทำงานให้เราเองครับต่อระบบไฟต่อท่อเครื่องขุดเข้าไปที่ระบบการขายเห็นไหมฮะกำลังการขายเหลือ 61% เพราะอะไรเพราะเราขุดได้มากกว่าเราก็ต้องอัพเลยครับผมอัพอีก10ไปเลยเห็นไหมมากกว่า 193% แล้วคราวนี้มันก็จะขุดให้เราเรื่อยๆเลยโอเคไหมครับเพื่อนๆลิกตัวที่2ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยสังเกตครับยิ่งเราตั้งตัวใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกำลังขุดจะสูงขึ้นสูงขึ้นเราอาจจะไม่ต้องไปอัพตัวข้างหน้านี่มากหน่อยก็ได้นะครับเรามาทยอยเก็บแล้วไปซื้อเครื่องขุดขึ้นมาหรือมาอัพตัวล่าสุดเห็นไหมเรากด 1K เนี่ยก็ได้ขึ้นไป30เมกะเฮิรตซ์เลยเห็นไหมครับโอเคคราวนี้ในส่วนนี้เรารู้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นกันดูมาดูในส่วนของตะกร้ารถเข็นตะกร้ารถเข็นเนี่ยจริงๆในเกมนี้เขามีการซื้อเงินซื้อเหรียญเติมเข้าไปแต่เราไม่นะครับดูอันนี้ของผมมีตัวนี้รับฟรีนี่นะครับตัวนี้รับฟรีนี่เลยเป็นบล็อกเปิดมาเราก็จะได้เหรียญเงินในเกมนี่แหละไม่ต้องไปซื้อนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะแจกเหรียญเห็นไหมครับตอนแรกมันจะเป็นฟรีแต่พอผมรับแล้วเนี่ยถ้าจะรับอีก5ใบเนี่ยนะเขาเรียกซูเปอร์แคชของเขาอะนะเราก็ดูวิดีโอเกมนี้วิดีโอสั้นๆครับเป็นวิดีโอที่ไม่ยาวนานเลยว้ามาละคราวนี้ผมก็จะมาดูในหัวข้อจรวดนี่เลยซึ่งจรวดเนี่ยมันเป็นหัวข้อการถอนที่อยู่ต้นคลิปตอนแรกเลยแต่คราวนี้เราก็มาดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็เล่นไปนานพอสมควรมันก็ไปเรื่อยๆมาเนาะตัวเหรียญโคล่าตรงนี้แหละครับอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าผมไปทำเควสทำอะไรผ่านหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ถอนตามต้นคลิปที่ผมได้แนะนำไว้คราวนี้
เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันจะต้องทำอะไรยังไงนะก็เราสามารถดูรายละเอียดได้ครับนี่นะก็อ่ะในส่วนแรกถาวรไม่ต้องพูดนะดูส่วนนี้เนี่ยครับมันก็จะมีเควสให้เราทำอะไรไปได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็จะกดรับรางวัลได้นะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนหัวข้อการถอนจริงๆแล้วหัวข้อการถอนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะดูคลิปผมไม่เข้าใจเรามาศึกษาตรงนี้ได้ครับ how to withdraw เนี่ยนะครับนี่เลยเห็นไหมฮะแค่นี้เพื่อนลองเข้าไปศึกษาดูว่าเราจะใช้กระเป๋าแบบไหนแต่ผมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นทอนเนาะผมก็ใช้กระเป๋าทอนเนี่ยเห็นไหมเขาบอกกระเป๋าทอนจริงๆด้วยเห็นไหมครับตัวมันเล็กมากผมมองไม่เห็นกระเป๋าทอนเห็นไหมครับเขาบอกว่าต้องใช้กระเป๋าทอนในการถอนเฮ้ยเหรียญโฮล่าแต่ถอนเข้า TRXผมก็ไม่เข้าใจเนาะแต่มันมีการแปลงกันจริงๆครับเดี๋ยวผมเปิดแอปให้ดูเอาเป็นว่าผมถอนไปแล้วนี่ครั้งสุดท้ายที่ผมทำรายการในวันที่21เห็นไหมฮะ21เดือน8ใช้เวลาประมาณ3วันมั้งผมได้เงินวันที่24โอเคตอนนี้เราก็ไปดูในหัวข้ออื่นต่อหัวข้อการถอนผมไม่พูดแล้วเพราะมันอยู่ที่ต้นคลิปไปแล้วนะครับคราวนี้อันนี้ก็คือใส่โค้ดโปรโมทผมก็ไม่รู้หาจากไหนเออนี่ไงผมเห็นมั้ย Welcome Ola Token 200เนี่ยก็คืออันล็อกที่ลิกที่7โอเคละโอเคละเราเห็นละครับแสดงว่าเพื่อนๆจะได้200 Ola เนี่ยได้200 Ola เนี่ยอาจจะต้องเป็นอันล็อกลิกที่7มาแสดงว่าเป็นการปลดล็อกเครื่องขุดเนี่ยแหละครับยิ่งเรามีการปลดล็อกเยอะเราอาจจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นมาเนาะอันนี้ผมปลดล็อกไปประมาณ30กว่าอันแล้วมั้งไม่แน่ใจ อ่ะมาดูต่อหัวข้อนี้ก็คือดูเจ้าหน้าที่ของเราอะนะครับว่าเรามีเจ้าหน้าที่กี่คนอันนี้คือเจ้าหน้าที่คนเก่าของผมมันก็สะสมเป็นการ์ดเนาะเนี่ยแหละเห็นไหมตืดมาโอเคแล้วก็หัวข้อสุดท้ายเป็นรูปตึกเมื่อเราสร้างไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเราสามารถไปที่ไหนต่อได้เรื่อยๆสร้างตึกใหม่ก็ได้อันนี้ย้อนกลับมาดูตึกเก่าผมเห็นนะครับมีเงิน 1.33 AF จริงๆมันเมกะแฮชใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันกลายเป็นหน่วยสารพัดเลยซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นแต่เอาเป็นว่าโอ้โหมันขุดด้วยมหาศาลมากเลยแต่เงินในเกมมหาศาลแต่โฮล่าไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกเพื่อนก่อนเราจะต้องไปผ่านภารกิจอะไรของเขานี่แหละคือจะได้นานขึ้นเห็นไหมครับพอเรากลับเข้ามาที่ตึกของเราเนี่ยซึ่งในระบบมันเหมือนว่าเราออฟไลน์ตึกแรกไปออนไลน์ตึก2พอเรากลับมาตึกแรกออนไลน์เอ้ยออฟไลน์ที่เขาทำงานให้เราเนี่ยเขาก็ขุดได้เท่าไหร่มันขุดได้ 2.8 AF ใช่ไหมถ้าเราไม่อยากดูโฆษณาเราก็กดรับได้เลยที่ collect แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากได้ดับเบิลเงินเราก็เพิ่มเป็น2เท่าแล้วกดดูโฆษณาครับโฆษณาเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเราก็กดรับเงินได้เลยอันนี้คือตึกแรกของผมครับเนี่ยในส่วนของตึกแรกเนี่ยมาดูรายละเอียดตึกแรกนะมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆใช่ไหมที่เพิ่มขึ้นมามันก็จะมีตัวพิเศษเช่นเห็นตัวนี้ไหมครับสายฟ้ามันคือการบูตระบบแล้วก็ไอ้พวกนี้เลยนี่ทุกอย่างนี้ได้มาจากไหนนะครับโอเคก็ได้มาจากการที่เราไปอัพสกิลด้านล่างดูนะครับด้านล่างของทุกคนจะมีครับมีรีเสิร์ชเห็นไหมมันนอนหลับอยู่เนี่ยเราก็จะไปรีเสิร์ชพวกนี้ขึ้นมาครับโดยใช้แต้มสกิลพอยต์ซึ่งสกิลพอยต์เนี่ยถ้าเราเล่นไปสักพักนึงครับตรงเนี้ยผมอ่านไม่ออกพิทิสหรืออะไรเนี่ยนะครับเมื่อเราเกินขีดเนี่ยเราสามารถกดตัวนี้ปุ๊บเครื่องลิกของเราหายหมดเลยนะแต่เราได้สกิลพอยต์กลับมาเพื่ออัพเลเวลพวกเครื่องขุดเครื่องอะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วก็ให้เราเริ่มซื้อใหม่แต่เจ้าหน้าที่เราอยู่หมดเลยมีแต่เครื่องเท่านั้นที่หมดผมก็อาจจะเอาไว้ว่าเหมือนเราโละเครื่องทิ้งหรือเปล่านะเครื่องมันตกรุ่นแล้วเราก็ไปซื้อเครื่องใหม่เข้ามาบริหารใหม่แล้วก็เก็บเหรียญเก็บอะไรแล้วเราก็เอาพอยต์มาอัพพวกนี้ครับเนี่ยเห็นไหม
up mining booster up trading booster up airdrop โอเคเกมนี้มี airdrop ด้วยนะครับ airdrop คือเป็นโดนเนี่ยเขาจะวิ่งมาอยู่บนนี้นี่เลยเขาจะวิ่งมาอยู่ด้านกระดานเทรดข้างบนเนี่ยมันจะเป็นรูปโดนวิ่งมาเมื่อเห็นโดนเมื่อไหร่ครับเพื่อนๆรีบกดเลยเพราะโดนเขาเหมือนหิ้วเงินมาทิ้งให้เราโอเคไหมครับเกมก็มีเท่านี้ครับเพื่อนๆก็ลองเล่นกันดูศึกษาดูครับผมถอนมาได้200โคล่าเข้าบัญชีโอเคคราวนี้เราไปดูบัญชีกันว่าผมใส่กระเป๋าถอนใช่ไหมครับในการถอนแต่พอไปที่แอปถอนลิงก์โอเคเกมนี้เขาแนะนำว่าให้ใช้แอปถอนลิงก์หรือถอน wallet มีอะไรเนี่ยนะครับแต่ผมเลือกถอนลิงก์เพราะว่ามันมีแอปในมือถือด้วยคราวนี้เราไปดูแอปกันปึ๊บนี่เลยครับแอปถอนลิงก์ตอนแรกเนี่ยตรงค่า TRX ตรงเนี้ยมันไม่มีเงินเข้าเพราะว่าเงินเขายังไม่เข้าเห็นไหมครับแต่ตอนหลังผมเปิดไปเปิดมาอ้าวเงินเข้ามาแล้วเราเข้าใจว่าเราใส่กระเป๋า TRX ลงไปเนี่ยมันน่าจะเข้ามาเป็นเหรียญ TRX ถูกไหมผมก็นึกว่าเขาจะแปลงโฮล่าเป็น TRX แต่ปรากฏว่าผมมาดูยอด TRX ของผมในแอปเนี่ยเอ้ยทำไมไม่มียอดอะไรเลยอ่ะหรือว่า200โฮล่าแปลงได้แค่ 0.1 TRX แต่ว่ายอดตรงนี้มัน 4.5 TRX มันไม่สมดุลกันใช่ไหมครับด้วยความซื่อบื้อครับผมก็ไม่รู้ผมก็งงก็เลยลองเลื่อนไปดูอ้าวเจอตรงนี้เห็นไหมฮะ256โฮล่ามันอยู่ในเหรียญโฮล่าหมายความว่าเราใช้กระเป๋าทอนในเกมแต่ด้วยระบบของเขาเนี่ยพอมาถึงที่ทอนลิงก์เนี่ยมันก็แปลงมาเป็นโฮล่าเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ถอนเป็นเหรียญโฮล่านะครับแต่ใช้กระเป๋าทอนในการถอนแต่แนะนำว่าต้องใช้กระเป๋าที่เขาแนะนำในเกมด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของFaucet Hub ในหัวข้อการถอนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะเขายังไม่เปิดใช้งานค้างไปแล้วไอ้ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมพอเราหายไปปั๊บหนึ่งผมไม่รอแล้วอ่ะกดมาที่ถอนนะครับถึงเห็นไหมเพื่อนครับมี Faucet Hub ตรงนี้แต่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ย Coming Soon นะเร็วๆนี้เขาน่าจะทำอ่ะผมกดให้ดูมันขึ้น coming soon ถ้าโอกาสหน้าเนี่ยเข้า Faucet Hub เนี่ยสบายเลยเพราะเราก็มีสะสมเหรียญเข้า Faucet Hub กันอยู่แล้วมันจะได้ไปสะสมกันตรงนู้นเรื่อยๆเนาะปริมาณมากๆก็ถอนกันทีเดียวเลยคราวนี้กลับมาดูในส่วนของแอปถอนกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมถอนวันที่21ถูกไหมครับผมก็เข้ามาดูในเหรียญ Hola เห็นไหมครับนี่เลยรายการทำวันที่21แต่จริงแล้วเนี่ยเขาเข้ามาวันที่ประมาณ24มั้งวันนั้นผมดูเดี๋ยวนะอึ๊บก็เป็นว่าเงินมันเข้ามาแล้วแหละ อ่ะเขาแจ้งกันว่าโอเคเนี่ยนะอ๋อทำรายการสำเร็จวันที่21แต่ผมถอนก่อนหน้านั้นนะแต่ต้องไปดูในคลิปตอนถอนว่าเอ้ยมันวันที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวโอเคไปดูมาให้แล้วครับวันทำรายการคือวันที่18ก็19 20 21 3วันครับเงินเข้าโอเคไหมครับ200โฮล่า250กว่าโฮล่าเนี่ยเงินก็เข้ามาแล้วโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราก็แนะนำกันอ่ะอุ้ยผมกดบูทก่อนตึ้งเห็นไหมครับมันก็จะบูทให้เราเพิ่มพลังงานให้ผมบูทก่อนแล้วผมก็ปิดละมือถือแล้วก็รอให้มันขุดให้เราก็เราไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเปิดทีเราก็จะมากดรับเหรียญคูณ2 เอาละครับเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าวันนี้ Mining ก็มาแนะนำเกมจำลองการตั้งเครื่องขุดเหรียญซึ่งน่าจะเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนนะครับซึ่งหนึ่งนั้นมีผมด้วยก็ดูแล้วก็วุ่นวายดีครับทั้งกินไฟทั้งใช้เจ้าหน้าที่เยอะเนาะโอ้หลายอย่างแล้วต้องขายเหรียญเองอีกถ้าเราทำคนเดียวคงวุ่นวายน่าดูมันก็เลยมีการจำลองเป็นระบบคลาวด์ไมนิ่งขึ้นมาซึ่งให้เราไปเช่าเครื่องขุดในระบบคลาวด์แต่ก็อย่างว่าล่ะครับเมื่อเราไม่ได้จับต้องสินค้าการที่จะไปลงทุนในระบบคลาวด์ของที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องศึกษาดีๆนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงเพราะบางทีอ่ะระบบคลาวด์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่มีจริงใช่ไหมครับ
หรือมีจริงก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ระยะเวลานานอาจจะไม่คุ้มค่านะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาแค่จำลองการเล่นก่อนแต่มันไม่ใช่แค่จำลองนะมันได้เงินจริงมันแค่จำลองวิธีเล่นแต่จ่ายเงินให้เราจริงครับเอาละครับเพื่อนๆวันนี้ถ้าชอบคลิปตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้นะครับเพื่อแบ่งปันเกมนี้ส่งต่อให้เพื่อนๆสามารถถอนเหรียญโฮล่ากันได้ต่อไปวันนี้ไมนิ่งไปก่อนสวัสดีครับ